ทะเลาะกันอื้ออึงเนี่ยนะครับเนี่ยทะเลาะกนาันอื้ออึงข้างบ้านด้วยในอะไรต่อมีอะไรด้วยะนะครับผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถาน หรือกระทําโดยประการอื่นใดให้เกิดความความให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือทางสาธารณะหรือสาธารณสถานเนี่ยนะครับทั้งสาธารณะ,ะทั้งสาธารณสถานเอาอย่างนี้แล้วกันะอะไรก็ที่ประชาชนใช้ร่วมกันนั่นแหละ,ะนะครับผู้นั้นต้องระวังโทษนะปรับไม่เกิน5,000เชเยวนะนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราทะเลาะกันไอ้ยังมากก็500นะครับเพิ่มไปคูณ1ิบแล้วนะครับป้าแจวป้าแมวป้าอะไรต่อมีอะไรต้องไปบอกลูกหลานด้วยนะครับบอกว่าถ้าอื้ออึง แน่นอนครับทะเลาะกันคงไม่ไปไม่มีฮะก็ต้องใช้เสียงเต็มที่อันดังแหละนะครับนะฮะเอ็นในตลงตลาดนประมาณนั้นฮะนะครับแต่ถ้าอยากไม่ไม่อยากเสียขาปับ ค่าค่าปรับก็อย่าอื้ออึงเนาะครับค่อยๆแกซิฟเขาอย่าทำอย่างนั้นสิแกซิฟสวัสดิ์ชื่อเพลงเนี่ยนะครับทะเลาะคือโต้เถียงนะครับนะฮะโต้เถียงนั่นจากสองคนกันขึ้นไปโดยส่งเสียงด่าทอกันนะครับถ้าคนเดียวไม่เข้าองค์ประกอบนะครับถ้าคนเดียวเขาเรียกว่าอยู่กับตนเองนะอยู่กับตนเองโดยไม่รู้ว่าลักษณะสติสัมปชัญญะนั้นครบถ้วนหรือเปล่านะครับอื้ออึงคือนะครับเสียงที่เกิดจากการทะเลาะมันดังนะฮะกระหน่ำมาเลยเชียว นะครับด่ากันด้วยถ้อยคําที่โอ้ด่าทอนะฮะท่านจรครับนะฮะสำหรับประชาชนและให้หมายความรวมถึงทางรถไฟคือทางสาธารณะนะครับก็คือทางที่ใช้ร่วมกันสําหรับประชาชนทางรถไฟรถรางรถเดินนะครับสาธารณสารก็คืออะไรก็ตามที่ประชาชนเขเข้าไปได้นะครับนะครับเข้าไปได้มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้นะครับนะฮะเนี่ยนะครับนะฮะไล่ชกกันกลางตลาดทําให้ผลแตกตื่นโกลาหลเนี่ยมันเสียความสงบเรียบร้อยแล้วนะครับความเป็นที่สองเนี่ยนะครับนะฮะ นั่งหวานและนังขมค่ะหวานกับขมเลยเชียวค่ะนะครับดีไม่มีนังเจือนด้วยนะฮะเจ่อนเป็นแม่ค้าขายของในตลาดแต่นั่งขมขายดีกว่านังหวานนะฮะนังหวานจึงพูดกนักแนแหนกันแหนจนทั้งสองต่างทะเลาะกันเสียงลั่นตลาดเลยค่ะ นะครับนางหวานด่าสู้ไม่ได้จึงท้ายนางขมออกไปตีกันหน้าตลาดมาตีกันหน่อยไว้มาตบกันหน่อยไว้นี่คือพูดภาษาชาวบ้านนะครับให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านแพทย์ท่านสารวัตรกำนันและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับนะฮะนางขมไม่ยอมไปนะครับจึงถูกนางหวานจับแขนลากออกไปฮะมานี่มานะครับนะฮะสามสี่เก้าเท่านั้นเองท่านอาจารย์นะครับแล้วก็มีคนมาห้ามจึง เลิกกันไปฮะล้วขายของต่อหวานเนี่ยผิด3ามเก้าหนึ่งใช้กําลังทํำลายแล้วนะครับแต่ไม่อ่านะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นอันตรายนะครับก็คือฉุดกระชากลากออกไปแล้วนะครับก็อยู่ในความผิดละหุโทษนี่แหละนะครับแต่ทั้งสองนะครับผิด สามเจ็ดสอนะฮะก็ด่ากันนะฮะเเสียงลั่นตลาดเลยนี่นะครับไม่เพาะตลาดนะฮะที่ไหนก็ตามตลาดนี้คือสาธารณสถานคือใครก็ได้ที่เข้าไปในตลาดนะครับนะฮะใครก็ได้ที่สามารถเข้าไปในตลาดนะครับทั้งสองจึงผิดนี่สําคัญท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านดอกจันไว้เป็นพยันกันความสงบได้นะครับนะครับในหมู่บ้านได้นะครับ อ่าความผิดฐานทําให้รางระบายน้ําขัดข้องฮะค่ะลูกครับชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากยังทาให้เสร็จด้วยนะครับเนี่ยนะครับท้องที่ไหนก็ช่วยกันดูนิดหนึ่งนะครับยังไม่ตรวจรับนะฮะยังไม่ตรวจลับนะฮะผู้ใดทําให้รางระบายน้ําร่องน้ําหรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวกต้องระวังโทษอุ้ยห้าพันเลยเชียวครับนะครับไม่เกิน5,000ันเป็นดุลพินิจสี่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ไม่เกินห้าพันเช่นเดียวกันนะนะครับนะฮะโดยมีเจตนาด้วยนะมีเจตนานะครับฮะ คือไ่เอาวะเทขยะลงตรงนี้เลยมักง่ายฮะอาจารย์นะฮะมักง่ายแต่ท่อน้ําตันฮะหมู่บ้านน้ํามาก็ท่วมนะครับทุกวันนี้น้ํามาปลาหมดสิจะกินมดแล้วครับนะฮะเพราะว่าท่วมนะครับมดไม่อยู่แล้วจันมดก็ตายไปแล้วนะครับน้าลดมดกินปลามดก็ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าตายไปเพราะน้ําท่วมแล้วนะครับดังนั้นน้ํามาปุ๊บท่ออุดตัน ท่วมฮะยกตัวอย่างหลายๆพื้นที่ใกล้เคียงเราก็เยอะแยะมากมายทั่วไปเชียวถ้ามีเจตนาทำอย่างนี้ก็ต้องระวังโทษตามมาตรา375นี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์ทายกับผมนั่งอยู่กลางท่อพอดีเลยนะครับ<笑><笑>ในภาพอันนะี้ไม่ใช่คณะกรรมาการตรวจลับนะฮะทราคนับนะครับนะฮะาไปอย่างรวดเร็วนะครับนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะอ นะฮะจำเลยปิดกั้นทางน้ําไหลเข้าสู่บึงที่ที่รัชดรใช้น้ําทําการเพาะปลูกนะครับแล้วจําเลยทําสวนในบึงนั้นนะครับนะฮะไม่ให้น้ําเข้าไปเกิดเป็นที่สันที่ดอนขึ้นมาก็ปลูกข้าวโพดเลยเชียวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นต้นนะครับอ่ะความผิดฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนนะครับอันนี้ยิงปืนค่ะมอคู่ณิพาอาวุธพกพา่าพาอาวุธอันนี้บอกชัดเลยปืนฮะนะครับปืนคืออะไรครับตามพลาวุธปืนก็คือ อ,อะไรก็ตามาที่ใช้แก๊สใช้กลไกใช้ร<า>ะเบิดนะครับอะไรต่อมีอะไรดังนั้นปืนแก๊ปอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายเข้าขายนะ,นะครับในหมู่บ้านในที่ชุมนุมชนโดยใช่เหตุนะครับแล้วมีเจตนาก็คือต้องรู้ครับนะฮะว่าต้องการที่จะยิงเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปใช้เข้าไปครับยิงปืนนั้นด้วย นะครับนะความผิดต่อมาแหมเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นความผิดเรื่อง <c oughs> หัวโทษนะเมาไม้ในที่สาธารณะครับ นะครับนะฮะโอ้โหภาพของเรานี่กลมมาเชียวนะครับนะฮะแต่ขวดน่าจะเป็นโออิชินั้นน่ะนะครับเขียวเขียวเขียวทีเดียวเชียวนะครับนะครับนั้นก็เป็นน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กงวยนะครับแต่แกอื่นจากการทํางานหนักอยู่นะครับนะฮะเอาอย่างนี้ครับนะฮะมาตรานี้เขาบอกว่าผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นนะงนั้นนะครับโทษนะฮะเหล้าเบียร์นี่สุราและวายนะของเมาอย่างอื่นกระแชสาโัทโถนะครับน้ำตาลเมานะครับนะฮะ จนเป็นเหตุให้ตนเมานะฮะประพฤติบุ่นวายหรือคลองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะหรือสาธารณะสถานพวกที่ไปกินในวัดคนอกจากผิดนะฮะนอกจากผิดนะครับในพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็อาจจะผิดอย่างนี้ด้วยนะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับนะครับ ความผิดสําเร็จต,ต่อเมื่อเป็นเหตุให้เมาแล้วประพฤติบุบวายหรือขลอ,องสติไม่ได้นะครับขลองสติไม่ได้นะครับตัวอย่างคดีนะครับจำเลยเสพสุราเมาแล้วประพฤติบุบวายบนสถานีตํารวจและใช้ปืนยิงขึ้นนะฮะยิงขึ้นใชเหตุนะครับกระสุนปืนถูกกระจกกรอบรูปแต่ก็ถูกคานสถานีเสียหายนะครับก็ผิดเลี้ยงมาตามามเลยสามกันทงที่แล้วแล้วก็มีในเรื่องของเมาด้วยนะครับนะฮะอ่ะต่อมานะครับเนี่ยทิ้งขยะ นะครับนะฮะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ทั้งสองทันโฆษณานี้ไหมฮะเจ้าพยาครับพระจันทร์ตกน้ําที่ไรจะสวยเท่าพเจ้าพยาครับเรารุ่นเดียวกันแค่ทิ้งคนละชิ้นเจ้าพยาก็สิ้นแล้วอ่านะครับและทุกวันนี้ถ้าทิ้งคนละครึ่งชิ้นก็ไม่ไหวแล้วนะครับนี่แหละครับกฎหมายจึงกําหนดฐานนี้มาครับท่านอาจารย์ธนชาตพรครับก็คือผู้ใดทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําในบ่อนะครับนะฮะ สะหรือที่ขังน้ําอันมีไว้สําหรับประชาชนใช้สอยนะครับนะฮะไม่เกี่ยวกับผู้ที่ทําให้เกิดสิ่งปฏิกูลอันทําให้เกิดน้ําในตานะครับที่ไหลออกมานะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งปฏิกูลนะครับปฏิกูลนะครับแก่น้ําในบ่อนะครับสะหรือที่ขังน้ําอันมีไว้สําหรับประชาชนใช้สอย คลองปราป่านะฮะทุกคลองแหละครับแต่คลองประปานี่โทษจะมีหลายกฎหมายหน่อยเพราะมีพระราชบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในคลองประปานะครับซึ่งประกาศตั้งแต่ตั้งคลองขึ้นมาเลยเดียวนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมปี54เพราะปี54นั้นไม่มีใครทําและไม่มีใครไปก่อเจตนาเพราะว่าน้ําทะลักมาจากทั่วทุกสารทิศเข้าคลองประปาอย่างนั้นั่นเองนะครับนะฮะ สิ่งปฏิคูลนะครับคือที่สิ่งที่ทําให้โสโครกเช่นอุจจาระปัสสาวะด้วยนะฮะ<ม>ขยะอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับน,นอกจากน้ํานั้นที่เป็นแหล่งในการใช้ดื่มแล้วก็ยังเป็นอาจจะเป็นแหล่งในการใช้อาหารหรือใช้เลี้ยงสัตว์หรือการเกษตรก็ได้นะครับ,<ม>รบอ่ะมีตัวอย่างคดีฮะ<ม>ตัวอย่างคดีจําเลยลงจับสัตว์น้ําในหนองที่ขังน้ําจนน้<ม>ําขุ่นข้นนะครับ<ม>นะฮะน้าขุ่นข้นเป็นโคลนนะบ,บนกับน้ําไป7จ็ดแปดวัน ทำให้ราษฎรใช้น้ำไม่ได้อันนี้ดูพิจารณาเป็นรายกรณีกรณีไปนะครับอันนี้นะครับนะไม่รู้หาปลายท่าไหนนะครับถึงได้ขุนถึง7วัน8วัน <laughs> นะครับแต่คงจะลงไปงมกันอุตลุดน,นะครับ,นะรบ,นะรบผิดมาตาน,นี้ครับนะ จำเลยวิดน้ำเพื่อจับปลาในหนองนะครับทำให้น้ําในหนองขุ่นชั่วคราวอันนี้ไม่ปิดนะเดี๋ยวกลับมาใส่แล้วจะเย็นๆนะไปรุ่นนะครับถ้าขุน7จแปดวันนะหนักนะไปรุ่นนะนะครับดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับไม่รู้ไปจับปลาหรือไปลอกทองลอกลอกทองน่าจะเป็นอย่างนั้นสงสัยหาปลาบึกนะครับถ้าเป็นปลาหมอปากดิีก็น่าจะเข้ากรณีที่2ก็ไม่คุนมากมานะนะครับ อ่าแกล้งบอกเล่าความเท็จเรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตกใจนะครับพวกนี้ภาษาวัรุนเขาเรียกกันว่าพวกที่อะไรนะฮะชอบแบบเ,เด็กเลี้ยงแกะนะฮะเด็กเลี้ยงแกะนะครับก็คือแกล้งบอกเล่าข่าวเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนกศึกษาจะเห็นนะฮะว่าบางบางฐานไม่มีโทษจำคุกนะนะครับนะฮะไม่มีโทษจำคุกแต่ฐานนี้มีทั้งโทษจำและโทษปรับนะครับแล้วก็ เต็มเตมอัตราสูตรเลยก็คือทั้งจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทะนะครับนะฮะและก็ต้องรู้ด้วยนะครับเนื่องจากมาตานี้นะครับความผิดฐานนี้นะครับต้องการเจตนานะาครับก็บคือสิ่งที่เล่านั้นเป็นเรื่องเท็จรู้อยู่แล้วว่าทําให้ประแจวกระตกใจแน่นะครับเยมาแกรู้เรื่องนี้อาจจะตกใจด้วยหัอใจไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะให้เรามาดูตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วดีกว่านะครับ นางนิดแต่งตัวเป็นหมออาคมฮะหมออาคมในที่นี้ก็คือหมอทางศัลยศาสตร์ะนะครับ,รบไม่ใช่หมอที่เป็นชื่อว่าอ,อาคมนะฮะร <lish S 1> ักษาด้วยเข็มชาวบ้านจึงแตกตื่นมาให้รักษารวมทั้งเด็กชายหน่อยที่เป็นโรคเนื้อโป่งที่ดั้งจาหมูกแต่กําเนิดแต่มีสุขภาพดีนางนิดใช้เข็มแทงที่เนื้อโปง่งทําให้มีน้ําเลี้ยงสมองไหลออกมาจากรูที่แทงโอ้โ,อโ,อโห <plum> แทงหรือกระซวกวะเนี่ยนะครับ <actors> จนตายในอีก6กวันต่อมา นางนิดไม่มีความผิดตำสามแปดสี่เพราะชาวบ้านไม่ได้ตื่นตกใจนะนะครับชาวบ้านมาไม่ได้ตื่นตกใจชาวบ้านแห่กันมานะครับและแม้เป็นการแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนแต่ก็ไม่ได้เรียกค่ารักษาจึงไม่ผิดช่อโกงของอาจารย์ธนชพรท่านด้วยนะครับแต่เป็นความผิดประมาทฮนะเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามมาตรา291ร้บค่บะอาจารย์มิพุทธ พูดไปล<า><า>นะครับคร<า>ับเนื่องจากที่ยกมาตรงนี้ก็คือเขาวินิจฉัยนะครับสารท่านวินิจฉัยนะครับครอบคุมไปถึงในเรื่องลักษณะนี้ด้วยและอาจจะเกิดขึ้นจริงในชุมชนหมู<อ>่บ้านได้ด้วยนะ,นะครับนะฮะความผิดฐานวางหรือทอดทิ้งสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะแต่กีดขวางทางสาธารณะนะครับนะฮะทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทางแต่อันนั้นยังไม่ผิดถ้าไม่กีดขวางนะฮะถ้ากีดขวางเมื่อไหร่นะครับ 3 8 5เขาว่าไว้อย่างนี้ครับผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรนะครับโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทําด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทํานั้นเป็นการกระทําโดยไม่จําเป็นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5้าพบาทต้องระวังโทษนี้นะครับถ้าทิ้งอาจารย์กล้องไว้กลางทางผิดไหมอาจารย์ไม่ผิดครับเพราะอาจารย์กล้อง เป็นบุคคลที่น่ารักหาใช่สิ่งของไม่ประมาณนี้นะครับนะครับโดยวางสิ่งของหรือทอดทิ้งสิ่งของด้วยประการอื่นประการใดไม่มีจําจำเป็นนะครับนะฮะวางขวางทางสาธารณะอยู่นะครับนะฮะก็นะครับผิดมาตรานนี้นะครับนะฮะ ตัวอย่างคดีครับตัวอย่างคดีทางพิพาทที่อยู่ในที่ดินมือเปล่าของจำเลยสาธาชนได้ใช้เดินและชักล่างไม้มาประมาณ20ปีตั้งแต่สมัยเจ้าของคนเดิมโดยไม่ได้ห่วงห้ามหรือแสดงสิทธิ์ใดๆนะครับถือเป็นการอุทิศโดยปริยายให้เป็นทางสาธารณะจำเลยปิดกัน้นย่อมผิดมาตรานี้นะครับ เอ๊มันเกิดขึ้นเยอะนอาจานนะครับทางสาธารณะเนี่ยเราก็ไปเข้าใจว่านะครับนะฮะเป็นที่ของตนเองอะไรเงี้ยนะครับก็เอาร่วงหนามอะไรไปปิดเสียนะถือว่าเป็นสิ่งของไงฮะติดกั้นขวางทางไว้โดยไม่มีเหตุจําเป็นอ่ะครือคุณไม่มีสิทธิ์หรืออีกลักษณะประการหนึ่งอาจารย์เคยได้ยินอันนี้ก็มีคาว่าอุทิศค่ะสมัยนู้นโบราณเนี่ยพ่าแม่เขาไปที่สารการเปลี่ยนคนโบราณก็ถืออย่างงี้ฮะว่าที่ดินติดใกล้กับประชามันมักจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยอ่ะ ท่านเจ้าวาดขออุทิตสามไร่นะครับยกให้ก็ได้แก่วัดแล้วกันสาธุกเต็นสาราไรเชียวนะครับนะฮะเอาแล้วนะครับที่ก็ตกได้แก่วัดแล้วอุทิศแล้วนะครับแม้แต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงททะเบียนอะไรนะแต่ปรากฏว่า20ปีต่อมาลูกหลานฮะพาเล็ดกัน นะครับนะฮะพาเลดกันนะครับทวงคืนที่นี้จากวัดอ่านะครับก็เอารั้วไปล้อมเลยเชีทีเดียวเชียวนะขวางทางวาเลยไม่ให้พัดพระเดินตรงนี้ด้วยนะฮะอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะเดียวกันครับเพราะว่าที่อุทิศนั้นย่อมตกได้แก่วัดแล้วตั้งแต่สาธุแล้วนะครับนะฮะตั้งแต่สาธุแล้วดังนั้น การเอา,เอาล,วลวดวดน้ำหรืออะไระเ,อเอาไปปิดกั้นไม่ให้พระท่านเดินก็อ,อ,อาจจะเข้าข่ายความปิดในดลักษณะม,มาตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับ,ะรบนะฮะก็<อ>สืบข้อเท็จจริงกันไปสืบข้อเท็จจริงกันไปขุดหลุมหรือรางหรือปลูกป,ปักหรือวางสิ่งขวางเกะกะไว้ในทางสาธารณะนะฮะขุดหลุมว้ายลำบากครับ เพราะเดี๋ยวมีคนมาตกหลุมข่ารักผู้ใดนะครับท่านท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่หน้าตาดีโปรดฟังไว้นะหลุมผู้ใดขุดหลุมนะครับขุดหลุมหรือรางหรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบ้วยกฎหมายนะครับหรือทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ทําได้โดยโดยชอบนะแต่ละเลยไม่แสดง สัญญาณตามสมควรเพือ่อป้องกันอุปทวะเหตุนะกฎหมายใช้คำนี้เลยนะครับนะฮะเหมือนอ่านตําราพรมชาติเลยกำลังคิด <c oughs> <c oughs> สับพาร <c oughs> นะ์ตะถ้าอาจารย์ก้องขุดหลุมไว้อาจารย์ก้องจะชูป้ายโปรตกลงมาโปรตกอ่ะครับนะครับขุดหลุมไว้นะครับ <c oughs> ต้องรู้ด้วยนะว่าเป็นการขุดหลุมไว้ในทางสาธารณะนะครับนะฮะ <c oughs> ทีนี้นะครับอันแรกไม่มีปัญหาครับก็ว่ากันไปตามเนื้อบทกฎหมายเลยแต่ทีนี้อันที่2ก็คือว่ามีอำนาจที่กระทบได้นะครับเช่นซ่อมถนนฮะแต่มากง่ายฮะนะครับเอารั้วไปวางไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยนะครับก็ทําให้คนตกลงไปหรือซ่อมท่อฮะนะครับขุดหลุมซ่อมท่อไว้นะครับไม่ปิดไว้ครับเด็กเดินไปตกอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าข่ายในลักษณะความผิดตามมาตรานี้นะครับเรามาดูตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริงครับ ปลูกต้นลำพูลงในที่ดินชายเลนริมแม่น้ําซึ่งน้ําท่วมถึงเวลาน้ําขึ้นนะฮะน้ำขึ้นปกตินะนะครับแม้ไม่แม้ไม่กีดขวางทางเดินเรือก็ผิดมาตรานี้นะครับ,รบนะฮะเพราะทางสาธารนณะเนี่ยทางเรือทางน้ําได้ด้วยนะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ลงบนทางนะครับตัดต้นไม้ขวางทางก็ผิดมาตรานี้ ปลูกข้าวปลูกข้าวในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตก็เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะความผิดฐานแขวนติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลงครับนะฮะนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของประมาทแล้วใน59วัคสีแล้วนะครับถ้ามีเจตนาแขวนนะครับหรือติดตั้งวางสิ่งของโดยประการที่น่าจะพังลงนะฮะนะครับนะฮะต้องมีข้อเท็จจริงว่าจะเป็นเหตุอันตรายเปิดเพื่อนให้เดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในทางสาธารณะด้วยปกติการปลูกพืชเซียนด้วยกระถาง ครับนะฮะหรือโอ้ยกระบองเพชรต้นเล็กๆอยู่คอนโดชั้น11อะไรเงี้ยครับมองยังไงลมพัดมันก็ตกนะครับนะมีจิตนาเลยเนี่ยแขวนติดตั้งหรือวางไว้เงี้ยตกแล้วปลาเขียวแกเดินมาก็จะรู้ไหมว่ากระบองเพชรอยู่ชั้น11แกก็ไม่รู้ะนะครับนะฮะแต่ไม่จําเป็นต้องชั้น11เนะครับนะฮะเพียงแค่เนี่ยกฎหมายบอกว่าน่าจะนะฮะน่าจะก็ผิดแล้วจะตกลงนะฮะตก ตกลุกพังลงไม่เป็นไรก็ยังก็ผิดฐานนี้อยู่ดีเนาะใช่ครับเป็นเหตุอันตรายไม่ใช่อันตรายอย่างเดียวเปิดเปื้อนด้วยครับสมมุติว่าโดนครนกระสานส่านเซ็นมาใส่ชุดใหม่ของท่านอาจารย์ธนชพรอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดเปิดเปื้อนนะครับนะฮะไม่ใช่แค่ความผิดทางแพ่งนะก็เป็นความผิดทางอาญามาตรานี้ด้วยความผิดฐานทิ้งซากสัตว์ในหรือริมทางสาธารณะ แต่ว่าสัตว์ในภาพไม่ได้ทิ้งนะครับเขาโดนอุกาบาทนะเมื่อหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาแรบนี้เราจะโดนโดนกินก่อนทิ้งเนาะอาจารย์แต่กระดูกที่อยู่ข้างๆนั้นไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ร่วมยุคหรือฝังในภายหลังนะฮะนะครับเพราะกระดูกเริ่มเล็กลงแล้วนะครับผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็นในริมทางสาธารณะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500อฮะทิ้งซากสัตว์นะครับทิ้งซากสัตว์นะครับซึ่งอาจเน่าเหม็น มันเน่าเหม็นทุกสัตว์ครับนะครับแมวก็ดีนะครับเหม็นก็ดีนะครับนะทาดแมวนะครับนะครับทาดแมวแต่ว่าทาดแมวพอแมวตายปุ๊บทิ้งข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะฮะอันนี้สมมุตินะครับนะก็ผิดนะครับในพวกสุนัขที่รถชนนะฮะรถชนอันนี้ไม่ไม่ไม่เข้าข่ายลักษณะความผิดฐานนี้เพราะว่าไม่มีใครไปก่อให้เกิดการทิ้งซากพอตายปุ๊บนะครับสัตว์เราเรียกซาก นะครับนะแต่แต่ความหมายตามพรบรค้าซากสัตว์หรือการขนย้ายเคลื่อนย้ายซากสัตว์มันลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกนะครับนะครับนะแม้กระทั่งไข่ไก่เนี่ยก็อาจจะเป็นซากตามกฎหมายฉบับนั้นนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับสัตว์นะครับนะทิ้งซากสัตว์ก็ให้หมายความถึงนะครับพวกสุนัขแมวนะครับหมูวัว นะครับเอ๊ะแต่ก็คงไม่มีใครทิ้งซากบวกกลางถนนั้งอันเช่นข้างถนน <c oughs> นะฮะในหรือริมทางสาธารณะนะครับนะฮะในริมทางสาธารณะนะครับที่เกิดขึ้นเยอะก็ซากสุนัขนี่แหละ <c oughs> นะครับต้องระวางโทษตามมาตรานี้นะครับต่อมาครับความผิดเกี่ยวกับร่างกายจิตใจชื่อเสียง11ฐานความผิดด้วยกันไปโดยเร็วครับไม่ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายนะครับนะสัตว์ดุนะครับหรือสัตว์ร้าย เอาง่ายๆครับคือไม่ดูแลปล่อยปละเลยนะั่แหละเป็นเจ้าของนะฮะ <c oughs> สัตว์ดุคือสัตว์ซึ่งตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ดุร้ายแต่มีนิสัยดุซึ่งจะต้องมีการ <c oughs> ดูแลนะครับ <c oughs> เช่นล่ามโซนะครับลด <c oughs> ไบเลอร์ <c oughs> สุนัขดุต่างๆสุนัขดุดุต่าง <c oughs> <c oughs> ๆนะครับนะฮะสัตว์ร้ายคือสัตว์ซึ่งตามธรรมชาติมีนิสัยดุร้ายเป็นปกติอยู่ในตัวเองเช่นสิงโตงูพิษอะไรพวกนี้นะครับนะ ตัวอย่างนะครับช้างไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่ช้างตกมันเป็นสัตว์ดุฮะคเนี่ยคนเลี้ยงแทนที่จะใช้โซ่ผูกกับใช้เพียงเชือกผูกไ้ะนะครับนะฮะนะจนช้างหลุดไปทําร้ายคนอื่นได้คนเลี้ยงก็ผิดมาตานี้แล้วก็มาตารา300ด้วยครับนะฮะผิดมาตานี้โอ้ช้างตกมันอาจารย์ะนะครับ<อ>นะฮะอ,อย่าว่าแต่ช้างตกมันนะฮะเราโมาโหชค่คาดทีเดียวก็เชือกก็หลุดแล้วบางทีนะครับแต่เราไม่ใช่ช้างตกมันนะครับนะฮะช้างตกมันใช้โซ่ แต่นี่ใช้เชื่อเขาหลุดโซ่มางทีก็เอาไม่อยู่เลยนะครับโดยปกติช้างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตดวด์ุ่ขอไปไม่ใช่สัตว์ร้ายนะครับแต่ช้างตกมันเป็นสัตด,ดนะุนะครับ ความผิดฐานชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้เฮ้ยเฮ้ยมีปืนนะเว้ยนะครับมีมีดนะเว้ยนะครับแค่ชักนะนะครับแค่ชักนะยังไม่ได้เล็งนะถ้าเล็งอาจจะเป็นเรื่องฆ่าเรื่องพยายามนะนะครับนะผู้ได้ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้อ่ามีมีดนะเว้ยแต่อย่าลืมนะครับวิวาะ วิวาทคือการทะเลาะกันนะครับนะฮะสมรักใจนีการวิวาทคือการทะเลาะกันนี่แหละนะครับเนี่ยก็ผิดละหุโทษเนี่ยปรับตั้งห้าพันเชียวนะฮะปรับตั้งห้าชั้ห้าพันเชียวนะครับนะฮะ ทีนี้นะครับเดือดร้อนลำคาญครับผู้ใดกระทำโดยประการใดให้ของแข็งตกลงในที่ใดๆโดยประการนี้น่าเป็นอันตรายเดือดร้อนลำคาญแก่บุคคลหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์นะครับหรือกระทำโดยประการใดให้ของโสโครกเปิดเปื้อนหรือน่าจะเปิดเปืือนตัวบุคคลหรือทรัพย์หรือแกล้งทําให้ของโสโครกนั้นเป็นที่เดือดร้อนลำคานต้องระวังโทษครับในเรื่องต่อมาคือความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับตามมาตรา3 9มบนะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุนะฮะ ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษนะครับนะฮะอันนี้นะครับเป็นเบาๆครับก็คือเป็นแค่อันตรายนะครับแก่กายหรือจิตใจเช่นขับรถชนผู้อื่นนะครับจนศีรษะแตกนะครับขับรถชนศีรษะแตกนะแค่ศีรษะแตกนะยังฮะยังไม่ได้ถึงขนาดอันตรายมากขับรถเกือบจะชนผู้อื่นจนผู้นั้นตกใจมากสลบไปเบรกทันฮะแต่คนตกใแต่แดงแกสลบไปแล้วอ่ะนะครับ ขับรถชนผู้อื่นบาดแผลตลอกนะครับนะฮะบาดแผลแค่ตลอกนะจย์นะแค่ตลอกรักษาดูดีๆนะครับนะฮะชีสแตกผิดมาตราเนี้ยแต่แค่ตลอกนะฮะนะฮะตลอกปอกเปิกเนี่ยไม่ยังไม่ผิดมาตราเนี้ยนะครับนะฮะต่อมาครับนะฮะความผิดฐานใช้กําลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับนะใช้กําลังทาร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจผิด3391เนเป็นละหุโทษนะครับ ซึ่งก็มีตัวอย่างครับนะฮะมีตัวอย่างนะฮะใช้กําลังทําร้ายนะครับนะฮะใช้กําลังทําร้ายนะครับแน่นอนครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกแล้วแหละแต่ไม่ถึงกับนะครับเอ่อที่จะทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายครับแก่กายหรือจิตใจนั่นเองนะครับก็คือถ้าทําร้ายจนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็จะเป็นความผิดต่อร่างกายมาตรา295นะครับนะฮะ นะฮะซึ่งเรื่องนี้ไม่มีพยายามนะขออภัยมีพยายามแต่พยายามไม่ผิดนะครับไอ้ไม่ต้องรับโทษนะครับขออภัยนะครับนะฮะตัวอย่างคดีครับแดงใช้มือตบหน้านะครับตบหน้าดําไปหนึ่งทีฮะนะฮะแล้วชกถูกคิ้วขวายอีกหนึ่งทีใบหน้าบวมครับไม่มีเลือดออกแพทย์คาดคะเนว่าจะหายภายในสิบวัน นะฮะซึ่งจริงๆเราอาจหายเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับนะฮะผิดนี้ฮะนะครับแต่ถ้าหายเกิดหลังเกิดยี่สิบวันแล้วก็โอันตรายอันตรายสานตรายแล้วนะครับนะฮะนะฮะอ่ะจันเติมและเงินนะฮะคนเลนคนไม่ใช่จันไปเติมเงินนะนะครับคนละชื่อนะครับนะพากันไปท้าทายนะท้าทายให้บัวมาชกกันนะฮะนะฮะแล้วก็นะครับนะฮะ เกิดเหตุการณ์ก็คือนะครับมีการจับแขนกันแล้วจันชกไปหนึ่งทีแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับไม่ถึงกับบาดเจ็บนะส่วนเติมใช้สนับมือชกไปหนึ่งทีถูกหน้านะครับแตกรักษาไป7วันหายนะครับนะฮะและก็นะครับนะฮะฟันนะฮะใครฟันฮะนะครับเงินฟันไปหนึ่งทีแขนขาดนะฮะแขนขาดนะฮะนะครับ ความผิดก็แยกออกไปในแต่ละคนแต่ละคนนะครับนะฮะนะตามที่นักศึกษาได้เห็นนะครับได้ปรากฏในหน้าจอนั่เองนะครับนะฮะเอาละครับผมขอยัดรวบลัดไปความผิดต่อมาก็คือความผิดฐานทําให้เกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เค็นนะครับนะฮะอ่ะกลัวครับขู่เข็นนะครับขู่เข็นแก่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขากลัวนะครับเขาเลยติดกลัวและตกใจนะครับนะซึ่งนะครับนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้อง นะครับก็คือการทําให้กลัวหรือให้ตกใจเนี่ยอาจจะกระทําด้วยวาจาท่าทางหรือใช้อาวุธนะครับนะแต่ต้องเป็นการทําเกิดแล้วเนี่ยเขากลัวครับเช่นากลัวจะถูกฆ่าหรือกลัวทรัพย์สินจะเสียหายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะฮะผิดครับแต่เป็นผิดแล้วหูโทษนะครับซึ่งก็เป็นความผิดเหมือนกันนะครับนะครับแต่ถ้าไม่กลัวครับกลัวก็ไม่กลัวก็เป็นพยายามับซึ่งไม่ต้องรับโทษนะครับอ่านะครับตัวอย่างนะครับ รวยเอามีดจ่อคอนะขู่จะฆ่าตัวตายนะครับถ้ามารดาไม่ให้เงินจนนะครับ <c oughs> จนมารดาเขายอมให้เงินรวยนะครับเป็นการขู่เข็นว่าจะใช้ตนเองนะครับนะบนะบจึงไม่ใช่ก,ชกันโชคทรัพย์และไม่เป็นความผิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่การกลัวด้วยนะครับนะบเป็นเรื่องของกลัวลูกจะฆ่าตัวตายไม่ใช่กลัวตนเองหรือผู้อื่นจะรับอันตรายโดยการขู่เข็นไม่ผิดเลยครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะ แดงซุ่มจะยิงดำดำเดินมาแดงเล็ง้ืนยังปืนจ้างยินดำดำกลัวร้องขอชีวิตแดงสงสารจึงโยนปืนทิ้งแดงพยายามแล้วพยายามฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะยับยั้งเสียเองไม่กระทาให้ตลอดตามมาตรา82แต่สิ่งที่กระทาไปแล้วแดงต้องรับผิดตามมาตรา392รอเาบงัวกลัวแล้วนะครับข้ากลัวแล้วนั่นเองนะครับนะครับ ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาอันนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับผู้ใดดูหมิ่นนะผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษนะครับซึ่งมีทั้งโทษจำและโทษปรับเต็มอัตราของระหุโทษก็คือ,อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นจำไม่เกินหนึ่งเดือนเลยทีเดียวเชียวนะครับนะฮะดูหมิ่นคือเหยียดย้มสบปมาทดูถูกการดูหมิ่นอาจจะกระทำด้วยวาจาเช่นนะฮะ ต้องบอกนักศึกษาก่อนนะครับว่าวคําที่นํามานั้นเป็นคําตามแนวคำพิพากษาสันตีการทั้งนั้นว่าคําเหล่านี้เนี่ยเป็นคําดูหมินน่นฮะถ้าได้พูดต่อหน้าผู้อื่นนี่เป็นการดูหมินผู้อื่นแล้วเช่น ดาสัมเนนสองรูป okay. ว mm ่าเดี๋ยวกูจะเตะลงกุฏิให้หมดอย่างเงี้ยดูหมินสัมเนนแล้วนะครับดาหญิงว่าตามตัวอย่างเลยนะครับนะฮะนะครับแล้วก็อีหน้าอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไอตนายกระจอกนะครับตานายเฮงซวยนะครับหรือคําที่ชอบเนฮิตเป็นฮิตมากเลยเป็นท้ายถ้อยคำจนลืมไปแล้วเสียว่าถ้าคนเขาถือสาหาความผิดคํานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูมิ่นก็คือ นะครับอออ่างสรลีีดอเด็กสลอ,อ,อกอไก่ครานะครับไปอ่านเองนะครับอาจารย์สะกดให้เท่านั้นเองนะครับหรือการดูหมิ่นด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นยกเท้าให้ ให้ของลับสัญลักษณ์มือต่างๆสัญลักษณ์มือนะครับไม่ใช่ให้ของลับจริงๆนะนะครับถ้าอันนั้นอาจจะเข้าข่ายอนาจารนะนะครับนะฮะการดูหมิ่นซึ่งต้องกระทาซึ่งหน้าซึ่งผู้ถูกดูหมิ่นอาจจะต่อหน้าหรืออยู่บริเวณนั้นนะคือผู้ดูหมิ่นเขาต้องรู้อะครับอาจารย์นะครับเหมือนกับวิ่งรล่าทรัพย์แต่ไม่ต้องเป็นต้องอะไรฮะกระชากกับไปฝั่งหน้าไม่ใช่นะครับนะฮะหรือบ้านติดกันอะได้ยินนะอาจารย์นะครับได้ยินอยู่บ้านติดกันนะครับด่าไล่หลังอย่างเงี้ยนะครับเป็นดูหมิ่นทั้งนั้นนะครับ ความผิดที่ใกล้เคียงกันนะนะคือการหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นนะครับประมาทนี่ก็จะโทษหนักหน่อยช่ครับแต่ถ้าเกินั้นคือการใส่ความใส่ความต่อบุคคลที่สามนะครับดูหมิ่นก็คือชั้นสองคนนี่แหละนะครับเอาละครับนะฮะผมขอข้ามไปที่นะครับไล่ต้อนสัตว์เข้าไปในสวนไรนาของผู้อื่นนะต้องเป็นไล่นาของผู้อื่นถ้าไล่เข้าไปของตนเองไม่เป็นไรนะครับของผู้อื่นนะฮะญาติๆนี่ก็เป็นผู้อื่นนะครับนะะความผิดฐานปล่อยปะละเลยให้สัตว นะครับเข้าไปนะครับในที่ของผู้อื่นนะครับความผิดฐานข่มเหงลังแกหรือข่มเหงผู้อื่นนะครับนะกระทาการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นนั้นเป็นการข่มเหงกุกคามได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนลาคาเนี่ยนะครับก็ผิดฐานเนี้ยนะครับนะฮะอ่าทีนี้ไปความผิดต่อมาเลยครับนะฮะความผิดฐาน ทารุณเด็กคนเจ็บป่วยหรือคนชราพวกชอบแกล้งเด็กอ่ะนะฮะในภาษาชาวบ้านคือพวกชอบตบตบเด็กอ่ะนะครับลักษณะนี้นะครับก็มีความผิดเหมือนกันนะความผิดฐานปล่อยให้บุคคลวิกลจริตไปเที่ยวโดยลําพังตามเต็ดสามเจ็ดสามนะครับคควิกลจริตคือคนโทษนะฮะคนบ้าครับนะครับถ้าเรามีคนบ้าเราต้องดูแลรักษานะครับนะครับถ้าปล่อยปอยแล้วเลยให้ไปเที่ยวโดยลําพัง ก็มีโทษเหมือนกันเอาผิดคนที่มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลนอะผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ต่างๆครับนะฮะนะฮะอันนี้ความผิดฐานไม่ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตนะครับก็มีโทษเหมือนกันไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่หน้าที่นะครับนะ ก็ผิดนะครับถ้าไม่ช <able> ่วยนะครับแต่จะมีเงื่อนไขว่าล่ะฮะก็คือต้องสามารถช่วยได้นะไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเองเนี่ยต้องช่วยได้เราไม่ช่วยก็จะมีความผิดตามมาตรานี้ถ้าว่ายน้าไม่เป็นนะคะมีคนตกน้ำไม่ช่วยก็ไม่ผิดนะครับฮะความผิดฐานทารุณสัตว์ทารุณสัตว์นะครับมันคนละเรื่องกับพระราชบัญญัติทารุณกรรมสัตว์แต่นะครับนั้นโทษก็จะหนักกว่าแต่ถ้าหูโทษก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็คือ ทำทารุณนะครับจนสัตว์เนี่ยได้รับความทุกทรมานนะครับนะฮะทุกขเวทนาใช้แรงงานสัตว์จนเกินสมควรต่างๆก็อันนี้ก็เป็นความผิดตามตามมาตรา382ใช่ครับนะฮะทำการอันควรขายหน้าต่อทาระกำนันอ่าพวกชอบชอบโชว์ชอบโชว์นะครับชอบโชว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ กระทำการลามกกระทำบันการอันควรขหน้าก็ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือนะครับตัวอย่างลักษณะความผิดในเรื่องหูโทษนะครับอย่าลืมครับนะฮะโทษเบาๆก็จริงนะครับแต่ยอมความไม่ได้นะครับ ต่อไปเราจะไปที่หน่วยสุดท้ายนะครับความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ครับนะฮะเชิญท่านอาจารย์วิพุทนะครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อินครัตน์นะครับก็มาถึงหน่วยสุดท้ายนะของชุดวิชานี้กฎหมายยาสําหรับนักปกครองท้องที่นะครับเราก็จะมาทําความรู้นะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราได้เรียนมากันแล้วเนี่ยนะฮะบรรดาความผิดต่างๆนะฮะความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายนะความผิดกับเอกสารต่างๆเนี่ยนะ เป็นการปลอมเอกสารไหมนะลงลายมือชื่อปลอมหรือเปล่าตรงนี้นะครับในกฎหมายอาญาเนี่ยก็แค่บัญญัตินะถึงเรื่ององค์ประกอบความรับผิดไว้ครับนะครับแต่การจะพิสูจน์นะการที่ศาลจัพิจารณาว่าผู้ต้องหากดีหรือผู้เสียหายกดีเนี่ยนะครับกระทำการไปตามที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าหรือได้รับความเสียหายตามที่ฟ้องร้องมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับศาลก็ต้องรับฟังพยานหลักฐานครับนะฮะ และการพิสูจน์ว่าเอ๊ะเขาบาดเจ็บถึงขนาดไหนบาดเจ็บร้ายแรงไหมเอากาสารเป็นเอากาสารปลอมหรือเปล่าต่างๆเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็ต้องอาศัยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับเป็นเป็นให้สารเนี่ยสามารถใช้ในการวินิจฉัยนะค,ความรับผิดต่างๆได้นะก็เลยเป็นประเด็นที่มีความสําคัญนะในทางกฎหมายอาญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่านักศึกษาในฐานะเป็นผู้นําชุมชนเนี่ยก็มีส่วนนะครับว่า ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดทางอาญาขึ้นเนี่ยนะในฐานะเราเป็นผู้นําชุมชนเนี่ยนะเราก็จะมีหน้าที่อย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นก็คือดูแลสถานที่เกิดเหตุ<ช>นะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวยุ่งยุ่ยากนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะฮะทีนี้นะครับ,นะรบเรามาดูความหมายก่อนนะครับว่านิติวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงการนําทฤษฎีนะครับและหลักการทางวิทยาศาสตร,ร์นะมาเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ใช่แค่จํากัดเฉพาะเรื่องทางแพทย์นะครับครับนะทางแพทย์นี่ก็อาจจะเป็นหลักๆคือเรื่องการชันสูตรพลิกศพต่างๆการหาสาเหตุการตายแต่อย่าลืมว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยคือการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์นะในหลายแขนงนะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบวิธีกระสุนนะลายพิมพ์นิ้วมือ ตรวจสอบสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องในทางแพทย์โดยตรงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายเบื้องต้นนะของอนิติวิทยา,าศาสตร์นะเป็นการเอาหลักการวิทยา,าศาสตร์เนี่ยมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายนะครับนะบนะซึ่งาการดําเนินการด้านนิติวิทยา,าศาสตร์เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อมีการกระทำคผิดเกิดขึ้น ใช่ไหมฮะแล้วตำรวจเมื่อได้รับแจ้งแล้วนะตำรวจก็ต้องไปยังที่เกิดเหตุนะครับนะก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุต่างๆนะฮะว่ามันมีลักษณะของการกระทําความผิดอย่างไรนะก็ต้องทําการนะปิดกั้นนะครับสถานที่นะต่างๆนะสถานที่เกิดเหตุนะเพราะอะไรเพราะว่านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะมันอาจจะสามารถนามันเป็นพยานหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ทั้ง าการกทำความผิดของผู้ต้องหาก็ดีนะหรือเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตํารวจก็ดีนะหรือว่าท่านผู้นําชุมชนนะนะครับฝ่ายปกครองต่างก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อได้รับแจ้งนะว่ามีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บนะก็ต้องนะทำการปิดกั้นสถานที่นะครับตรวจสอบค้นหาวัตถุพยานต่างนะครับอันนี้ก็เป็น ขั้นต้นนะฮะของจุดเริ่มต้นของกระบวนการการดําเนินงานางทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ะนะครับตรงนี้นะก็เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะฮะการเก็บวัตถุนะฮะที่จะใช้เป็นพยานฐานเนี่ยต้องทําอย่างระมัดระวังะนะโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมือนเราบางทีเราเห็นใส่ถุงมืออ่าใช่นะต้องใส่หมวกกันไม่ให้ผมเราล่วงนะฮะเพราะว่าเส้นผมต่างๆที่ตกอยู่ที่ที่เกิดเหตุเนี่ย ก็อาจจะใช้ในการชี้ตัวผู้ที่กระทาความผิดได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนร้ายซะเองนะครับนะฮะหรือว่าท่านที่ศีรษะล้านก็อาจจะโชคดีหน่อยคราวนี้ก็ต้องดําเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชํานาญต่างๆนะครับนะะอันนี้ก็นะพยานหลักฐานที่เกิดในที่เกิดเหตุนะครับสารคัดหลังเส้นผมปลอกกระสุนต่างต่างเหล่านี้นะะก็ต้องดูแลให้มันอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับการเข้าไปเก็บ ภาระฐาตังเหล่านี้ก็ต้องทําโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับอันนี้นะฮะก็คือเป็นตัวอย่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุนะครับนะถ้าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องไปตรวจสอบเออมีการบุกรุกมีลายนิ้วมือของผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุไหมนะการลักทรัพย์ต่างๆมีการไปจับต้องทรัพย์ของกลางไหมต่างๆเหล่านี้นะฮะนะครับ ตรวจสอบสารคัดหลั่งต่างๆนะฮะเลือดน้ําลายนะตรวจสอบศพน้ํแมลงนะครับเศษวัสดุเศษอาหารนะครับก้นบุรีสามารถตรวจสอบ DNA ได้นะครับข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ภาพจากกล้องวงจรปิดการตรวจ DNA เนี่ยเราเานี้นะฮะมันเป็นการตรวจสอบที่ต้องอ้างอิงนะะบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับนะซึ่ง กระบวนการในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายสาขาด้วยกันนะฮะอย่างที่บอกอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อย่างเดียวนะยังมีผู้เชี่ยวชาญนะในศาตว์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นี้เช่นกันนะครับประเด็นแรกนะฮะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นแขนงที่เรียกว่านิติพยาธิวิทยานะฮะ ครับนะครับก็จะเป็นส่วนงานเกี่ยวกับเรื่องการชนะสูตรพิสูพนะครับการตรวจสอบศพนะศึกษาถึงการตายนะครับเนี่ยอย่างที่ได้ได้อาจารย์นิครัได้เกริ่นไปนะครับข่มขืนฆ่าฆ่าข่มขืนตรงนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของฐานความผิดก็ต้องนำนะฮะกระบวนการนิติพยาธิวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นตัวชี้ว่านะตายแล้วข่มขืนหรือข่มขืนแล้วค่อยฆ่าอันนี้ก็ต้องมาเป็นหนึ่งในนะครับ สิ่งที่ศาลจะสามารถนําไปลงโทษผู้กระทำความผิดได้ครับนะนี่ก็เป็นนิติพยาธิวิทยานะการชันสูตรพิกศพตรวจศพศึกษาสาเหตุการตายต่างๆนะการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะนะฮะนะความผิดปกตินะซึ่งจะนําไปสู่สาเหตุแห่งการตายต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นแขนงที่เรียกว่านิติพยาธิวิทยาครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนิติเวชคลินิกนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชนะสูตรบาดแผลของผู้ป่วยนะการตรวจสอบคนที่มีชีวิตอ่ะนะตรวจสอบว่าเออตาบอดไมหมหูหนวกไหมนะอันนี้ก็นะครับมีการวางยาถูกวางยาหรือเปล่าะนะครับนะฮะความมึนเมาของผู้ต้องหานะหรือว่าบรรดาความผิดเกี่ยวกับเพศเนะี่ยการตรวจสอบร่างกายนะนะครับอันนี้คือเป็นการตรวจสอบผู้เสียหายที่ยังมีชีวิต,ยวตอยู่ยนะครับ,รบก็เข้าไปอยู่ในส่วนของนิติเวชคลินิกนะครับต่อมานะครับนิติจิตเวชนะครับ ที่นักศึกษาอาจจะได้เรียนไปในครั้งแรกๆนะว่าคนบ้าอะไรคนผิดเนี่ยนะคนบ้าคนจิตผิดปกติเนี่ยนะฮะตัวว่าบ้าจริงหรือเปล่าใช่นะครับก็คือถ้าเขาบ้าจริงเนี่ยเขาจะได้รับการยกเว้นโทษนะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่มาชี้ว่าไอ้คนคนนี้เป็นคนบ้าก็คือนักนิตินะครับจิตเวชนี่แหละนะครับนะก็ต้องนำจิตแพทย์เพูดง่ายๆนะครับมาเบิกความว่าเออผู้กระทำความผิดเป็นคนบ้าจริงนะถ้าไม่สามารถหาจิต สัพแ,แพทย์มาเบิกความในสารไม่มีหลักฐานประวัติการเข้ารับการรักษาเนี่ยก็ไม่สามารถอ้างได้นะว่าเป็นคนบ้าแล้วจะไม่ต้องรับโทษนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนิติจิตเวชนะครับตรวจผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้ต้องโทษว่าเป็นผู้ปว่วยทางจิตเวชหรือเปล่านะฮะซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องการได้รับยกเว้นโทษต่างๆนะครับหรือว่าเป็นนิติพิษวิทยานะนะนะครับตรวจสอบสารพิษนะมีการวางยา นะฮะตายจากสารพิษประเภทไหนนะก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางเคมีเข้ามาตรวจสอบถ้าเป็นสมัยก่อนเราดูหนังเนาะเข็มจิ้มไปเอาเข็มขึ้นมาดำเข็มเงินเรื่องตรวจสอบหัวเร่ทางสายศาสตร์นิดนึงนะฮะนานมากแลอาจารย์นานมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนิติวิทยาศาสตร์ในนิติพิทยาตรวจสอบหาสารพิษต่าง ครับต่อมานะครับก็เป็นการตรวจสอบหาพยานหลักฐานทางชีววิทยานะตรวจสอบสารคัดหลังคราบเลือดคราบน้ำลายเส้นผมเส้นใยต่างๆจากตัวผู้เสียหายนะครับรอยผิวหนังที่อยู่ตามเล็บมือต่างๆของของเหยื่อเนี่ยนะก็สามารถนําไปชี้ตัวผู้กระทาความผิดได้นะครับหรืออาจจะเป็นนะฮะวิชาศาสตร์การจราจรนะถ้าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยนะฮะก็ ก็จะเป็นผู้เช่าชาญนะเกี่ยวกับทางการแพทย์ความปลอดภัยในการจราจรนะครับสุขภาพของผู้ขับขี่ยานพาหนะนะว่ามีโรคมีภาวะอะไรหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะการตรวจสอบร่างกายว่าเมาไหมเสพยามาหรือเปล่ามันส่งผลถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเวชศาสตร์การจราจรนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนะนิตินะครับเซโรวิทยานะอันนี้ก็จะเป็น พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะ่ะนะฮะนะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะเป็นพ่อกันจริงไหมเป็นลูกกันจริงไหมนะครับดูหมู่เลือดดูน้ําเหลืองต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแขนงของนิติวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากคําคที่เราเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีถ้าที่เกี่ยวข้องกับทางตํารวจเนี่ยนะเราก็จะเรียกว่าเป็นวิชาพิสูจน์หลักฐานนะนี่ก็จะเป็นหลักๆกเนี่ยก็จะเป็นงานของตํารวจ นะซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์พยานฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับครีายาญาเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือเรื่องอะไรบ้างละ่ะนะครับก็คือนะภาระหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปและตรวจสถานที่เกิดเหตุนะตรงนี้ก็อยู่เป็นหนึ่งในเ,เรื่องของการวิชาพิสูจน์หลักฐานนะเดี๋ยวเราอีกสักครู่เนี่ยเราก็จะได้เรียนว่าในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนะที่มีความเชี่ยวชาญกับการพิสูจน์หลักฐานนะฮะซึ่งก็จะเข้ามารับผิดชอบนะเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆดังต่อไปเนี่ยนะฮะ การถ่ายรูปการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือต่างๆนะครับนะตรวจสอบลายเส้นเอกสารนะตรวจสอบว่าเออเป็นลายเส้นปลอมไหมนะซึ่งจะนําไปสู่าการพิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการปลอมเอกสารต่างๆครับนะครับภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอาวุธปืนนะนะฮะเป็นหัวกระสุนที่อยู่ที่ศพเนี่ยนะฮะถูกยิงมาจากปืนกระบอกที่อยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหาหรือไม่นะครับ ตรวสอบหัวก็ศูนตรวสอบขมาวดินปืนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบอาวุธปืนนะฮะภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบทางเคมีหาสารพิษตรวจหาแอลกอฮอล์ในเลือดต่างๆนะหรือว่าการตรวจสอบทางฟิสิกส์นะฮะตรวจสอบร่องรอยงัดแงต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นนะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าวิชาพิสูจน์หลักฐานนะก็จะเป็นหน้าที่ของอตำรวจโดยหลักนะครับครับะนะฮะ ต่อมานะครับหลังจากเราทราบเบื้องต้นแล้วแหละนะว่านิติวิทยาศาสตร์คืออะไรนะก็คือการนําศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะมาเป็นตัวช่วยนะในการพิสูจนะ์ข้อได้จริงนะเกี่ยวกับการกระทําความผิดนะซึ่งพิสูจน์ทั้งการกระทําความผิดหรือว่าพิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหารับนะครับต่อมานะคําศัพท์อื่นๆนะที่เราควรจะทราบนะก็คือจะอยู่ในส่วนของเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับกระบ,บนวนการยุติธรรมทางอาญานะก็จะอยู่ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าเมื่อพูดถึงคําเหล่านี้นะครับมันจะหมายถึงอะไรศ<ช>นะาลก็หมายถึงศาติธรรมนะหรือผู้พักาษาที่มีอํานาจนะทําการอันเกี่ยวกับคดีอาญา<ช>นะนี่ก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีอาญานะแต่ถ้าเป็นเรื่องปกครองเป็นเรื่องรัฐมนูญก็เป็นอยู่ในส่วนของศาลต่างๆศาลอื่นอื่นนะครับนะ<ช>ส่วนคําที่2คํคที่3าเนี่ยนะฮะนักศึกษาอาจจะสับสนกันนะ<ช>ผู้ต้องหากับ<ช>จําเลยเนี่ยนะฮะ มันก็มีความหมายต่างกันนะครับผู้ต้องหาเนี่ยหมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทกงผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลนะฮะถูกกล่าวหานะครับจากพยานแวดล้อมประจักษพยานว่าไอคนเนี้ยนายแดงเป็นคนไปตีหัวนายดำเนี่ยเบื้องต้นนายแดงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตำรวจจับมาแล้วก็นายแดงก็เป็นผู้ต้องหานะเพราะว่าอะไรเพราะว่านายแดงเนี่ยยังไม่ถูกฟ้องต่อศาลนะครับ แต่ถ้าหากถึงขั้นที่ตํารวจสรุปํำนวนส่งอายการอายการฟ้องศาลแล้วศาลแล้วฟ้องายแดงเนี่ยจากสถานะผู้ต้องหาก็จะกลายเป็นจําเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันนะฮะก็คือนะถ้าเป็นจําเลยเนี่ยหมายถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้วนะโดยข้อหาว่าได้กระทําความผิดนะฮะอันนี้ก็มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ต้องหากับจําเลยนะจำผู้ต้องหาคือยังไม่ถูกฟ้องต่อศาลแต่จําเลยเนี่ยถูกฟ้องต่อศาลแล้วนะครับ การตรงการถูกฟ้องหรือไ่ายนะครับ <c oughs> นะจุดตัดก็คืออยู่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถึงขั้นไหน <c oughs> นะถึงขั้นฟอ้องร้องคดีตอ่อศาลแล้วหรือย,ยัง <c oughs> นะครับต่อมาผู้เสียหายนะอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยคือใครนะก็คือบุคคลที่ได้รับความเสียหายนะเนื่องจากการทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคํานิยามนะว่าคือคนที่ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งนะในมาตรา2องเล็บสเนี่ย ให้รวมถึงบุคคลที่มีอำน,นาจจัดการแทนดังตออ่อไปนี้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับนะผู้อนุบาลน,นะฮะบุพการีผู้สืบสันดานสามีภรรยานะหรือว่าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยนะก็อยู่ในความหมายของอผู้เสียหายด้วยนะครับนะมาตรา2เล่มหพนักง,งานอายการคือใครนะครับพนักง,งานสอบสวนคือใครอันนี้ก็กฎหมายก็ให้ความหมายไว้ นะโจทย์คู่ความนะฮะพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะนะฮะคำร้องทุกขนะ์อันนี้ก็สําคัญนะที่นักศึกษาจะบอกว่ามีคนทาผิดเอาไปแจ้งความไปแจ้งความนะไอ้แจ้งความเนี่ยนะฮะก็คือนะครับมันจะแบ่งเป็นคาร้องทุกข์กับความกล่าวโทษนะรตรงนี้มีความสําคัญนะครับว่านะนะถ้าเป็นคาร้องทุกข์เนี่ยนะต้องเป็นการที่ผู้เสียหายเท่านั้นนะครับนะต้องเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายเนี่ยได้กล่าวหาว่า ได้กล่าวหาต่อเจ้าที่นะครับว่ามีผู้กระทําความผิดขึ้นโดยจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ตามนะครับและเป็นการกล่าวหาเนี่ยโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้กระทําความผิดต้องได้รับโทษค่ะน,ะนี่คือการร<ม>้องทุกข์นะตรงนี้มันจะมีความสําคัญก็คือว่าบรรดาฐานความผิดที่เราได้เรียนกันมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวครับนะอย่างเช่นอะไรความผิดต่อส่วนตัวนะข่มขืนก็ทําชําเรากรณีทั่วไปนะครับการกระทําอนาจาร นะครับนะะฮ Roger. การนวงเนียวกักขังนะฮะมินประมาทนะฮะช่อโกงะนะฮะนะครับยักยอกเนี่ยนะครับหรือว่าทำให้เสียทรัพย์ปลุกรุกเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวเป็นความผิดยอมความได้เนี่ยนะครับเบื้องต้นนะฮะตำรวจจะดำเนินคดีได้ต้องมีการร้องทุกข์ซะก่อนค่ะนะฮะถ้าไม่มีการร้องทุกข์ตำรวจดำเนินคดีไม่ได้นะสอบสวนไม่ได้ นะครับถึงสอบสวนไปก็เป็นการสอบสวนไม่ชอบเ <ข à S 2> นะมื่อเป็นการสอบสวนไม่ชอบอายการฟ้องก,ก็เป็นคําฟ้องที่ไม่ชอบเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับนะต้องมีการร้องทุกโดยชอบด้วยกฎหมายซะก่อนนะและ้วจะเป็นการร้องทุกที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือต้องเป็นการที่ผู้เสียหายเท่านั้นก็คือนะต้องต้องมีฐานะเป็นผู้เสียหายใช่ต้องมีสถานะเป็นผู้เสียหายเท่านั้นที่มามาล้องทุกต่อเจ้าหน้าที่นะครับและมีเจตนาที่จะให้ผู้กระทำผิดเนี่ย ต้องรับโทษนะครับนะเมื่อมีการลองทุกข์แล้วอ่าพนักงานสอบสวนก็เริ่มสอบสวนได้สอบสวนเสร็จสง่งอายการอายการฟ้องต่อศาละนะนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะที่อ่เป็นความผิดต่อส่วนตัวะนะครับส่วนคํากล่าวโทษนะฮะก็จะเป็นอ่การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายนะได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ะนะน,นี่คือเป็นใครก็ได้นะฮะนะเป็นเป็นผู้ที่ไปพบเจอการการความผิดแต่เขาไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความต่อ จ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการคำกล่าวโทษนะครับการสืบสวนนะครับก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับการไต่สวนมูลฟ้องนะครคือเป็นการที่ศาลเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นนะว่าคําฟ้องที่ฟ้องมาในคดียาเนี่ยมันมีมูลหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้องของรัษฎรหรือเป็นคําฟ้องของอายการเนี่ยศาลก็มีอํานาจที่สามารถไต่สวนมูลฟ้องได้นะครับเพื่อป้องกันการกันแกล้งกันนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าการฟอร้องคดียาเนี่ยผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยเนี่ยก็เข้าข่ายที่อาจจะถูกขังชั่วคราวต้องได้รับความเดือดร้อนในทางอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยเปิดช่องเอาไว้นะว่าศาลสามารถนะครับไต่สวนมูลฟ้องได้ก่อนนะดูว่าคดีนะั้นมันมีมูลหรือไม่ยอย่างไรนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็เป็นเรื่องความเป็นมาต่างๆนะของนิติวัติศาสตรนะ์ก็มีนักวิชาการนะครับนะฮะ ร่วมกันก่อตั้งนิติิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในปี2504นะมีการใช้คำว่านิติิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นนะฮะกระทรวงยุติธรรมเองนะก็เข้ามามีบทบาทนะในเรื่องของนิติิทยาศาสตร์นะโดยการตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในปี2545ครับนะเพื่อให้บริการด้านนิติเวชการพิสูจน์หลักฐานนะก็จะเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากทางตำรวจ เพื่อที่จะ,ะให้ความร่วมมือต่างๆทั้งตวรวจสอบทั้งสนับสนุนการทํางานนะฮะ,นะฮะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับลักษณะนหน้าที่เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับสถาบันนิติเวชวิทยาของสานักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตั้งมาก่อนแล้วนคือตั้งมาตั้งแต่ปี2522ครับนะฮะความสําคัญของนิติวิทยาศาสตร์นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพธิจารณาญานะที่บอกว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานฐานทุกชนิดนะครับทั้งที่พิสูจน์ความผิดทั้งที่ความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับและนิติวิทยา,าศาสตร์เนี่ยก็จะนำให้นําไปสู่นะครับข้อที่จริงนั้นๆนะว่าทําผิดจริงไหมหรือว่าไม่ได้ทําผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญของนิติวิทยา,าศาสตร์นะครับพยานหลักฐานทางวิทยา,าศาสตร์นะครับ นะคือพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นด้วยการวิเคราะห์นะใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เคมีชีววิทยานะครับหรือว่าศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยนะเข้ามานะใช้ให้เป็นประโยชน์นะในการที่จะพิสูจน์ข้อได้จริงต่างๆนะในคดีนะครับแล้วพยานผู้เชี่ยวชาญคือใครล่ะนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือนะครับเป็นบุคคลนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยนะกำหนดและระบุเอาไว้นะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะและมีความสําคัญต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับซึ่งพยานผู้ช่วชาญเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ใดก็ได้นะครับจะมีอาชีพโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งเป็นคนที่จะมาให้ความเห็นนะอย่างเช่นเ,เคยมีในข่าวใช่ไหมที่มีคนร้ายนะใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปกระทําความผิด <c oughs> นะตำรวจก็ขอผู้ช่วชาญที่รู้ถึงประวัตนะิความเป็นมาของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> สามารถชี้ได้ว่ามอเตอร์ไซค์ที่ ภาพปรากฏในกบวงจรปิดเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญอย่างหนึ่งได้เช่นกันนีครับผู้เชี่ยวชาญนะฮะพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับอาจจะทําความเห็นเป็นหนังสือก็ได้นะครับนะฮะอาจจะนะฮะต้องส่งสําเนานะให้แก่ศาลหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะหรือและต้องมาเบิกความนะฮะเว้นแต่มีเหตุจําเป็นเนี่ยนะครับก็คือกรณีที่คู่ความไม่ติดใจซักถามพยานผู้เชี่ยวชาญ ศาลจะรับฟังจากตัวหนังสือก็ได้โดยที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ต้องมาเบิกความก็ได้นะครับแต่คือลักษณะคือต้องนําข้อที่จริงเข้าสู่สํานวนนะครับนะอาจจะส่งเป็นเอกสารหรือส่งเป็นคําเบิกความก็ได้อันนี้คือกรณีของพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะแล้วพยานผู้เชี่ยวชาญน,น่ะโดยสรุปแล้วต้องมีลักษณะอย่างไรละ่ะนะคือหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการหรือวิชาชีพนะฮนะในเกี่ยวข้องกับเรื่องน,นั้นๆนะอาจจะเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์นะครับ นี่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะครับนะและก็สิ่งที่พยานผู้เชี่ยวชาญจะให้แก่ศาลก็คือนะครับก็คือเป็นความเห็นนะว <ım S 2> ่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมีความเห็นว่าอย่างไรบาดแผลเป็นอย่างไรนะครับสาเหตุการตายตายเพราะอะไรตายเมื่อไหร่นะครับนะอันนี้ก็นะเป็นนะฮะเป็นความเห็นนะครับเป็นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆ แล้วประการที่3นะพยานผู้ช่วชาเนี่ยต้องไม่ใช่ผู้ที่ประสบพบเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าผู้ที่ไปประสบพบเหตุไปเห็นการกระทำความผิดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพยานบุคคลนะก็อาจจะเป็นประจักษ์พยานนะครับหรือว่าพยานแวดล้อมต่างๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของผู้เชี่วชาเนี่ยให้ความเห็นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาครับซึ่งพยานผู้ช่วชาเนี่ยก็จะให้เป็น ความเห็น,นว่าจากข้อที่จริงต่างๆที่พบเ,อพบเจอ,ท,เจอที่ตรวจพิสูจน์ทราบเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับ,รบต่อมาการชันสุตพิกศพอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะในบรรดาความผิดที่อาจจะเกี่ยวกับชีวิตต่างๆาานะการ,นะรชันสุตพิกศพค,คืออะไร,ะค,รคือการตรวจดูศพเพื่อค้นหาสาเหตุและพฤติการ,รที่ทําให้เกิดการตายขึ้น นะครับการพิสูจน์ว่านะครับพฤติการการตายตายเพราะอะไรนะฮะใครผู้ตายคือใครนะตายที่ไหนเมื่อใดนะหรือว่านะครับสงสัยไหมว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะเป็นผู้ใกล้ชิดหรือเปล่าต่างๆนานานะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์นิติเวชศาสตร์นะฮะซึ่งการชันสูตรศพเนี่ยนะครับก็จะมีต้องทำนะต้องชันสูตรศพเนี่ยใน2กรณี ค,คือกรณีที่มีบุคคลใดเนี่ยตายโดยผิดธรรมชาติ<ฆ>นะนนี้คือกรณีที่1น,นะครับกับ2นะฮะมีการตายที่อยู่ในระหว่างการความควบคุมของเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น2กรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการชนสูตรพิสูจน์นะคือการตายโดยผิดธรรมชาติ1น,นะฮะสก็คือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนะครับไอการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานก็คือ เช่นนักโทษถูกตํารวจจับแล้วก็ไปเสียชีวิตนะอย่างนี้นะก็ะต้องมีการชนะ, cả, นะสูตรพิสูจน์ศพนะส่วนการตายโดยการผิดธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรล่ะ,ะนะฮะการตายดูผิดธรรมชาติก็จะมีอยู่ด้วยกัน5กรณีะนะครับก็คือการฆ่าต,ตัวตาย <Warner. S 2> นะการถูกผู้อื่นทําให้ตายนะครับการถูกสัตว์ทําร้ายตายนะฮะการตายดูบัติเหตุแล้วก็การตายโดยยังไม่มียังไม่ได้ปรากฏเหตุนะเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็น5ประการนะที่ ถือว่าเป็นการตายโดยผิดธ,ธรรมชาติซึ่งจะต้องมีการชนสูตรพิสศพน์ะครับตายตายเพาะรักไม่ต้องชนะสูตรนะครับตรอมใจตายไม่ต้องชน, <c oughs> นะสูตร <c oughs> นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ต้องมีการชนะสูตรพิสศพนะ์ะก็อ่งที่บอกไปว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือว่าตายในระหว่างอยู่ในความคว,มควบผงเจ้าพนักงานนะครับก็ต้องมีนะพนักงานสอบสวนนะครับแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่นะกับแพทย์ทางนิติเวชเนี่ย นะครับนะทำการชนสุดพิสครบรวมกันนะจะเห็นได้ว่ามี2คนนะก็คือพนักงานสอบสวนกับแพทย์ทางนิติเวชนะครับซึ่งได้รับวุฒิบัตรนะแต่ถ้าไม่มีแพทย์นิติเวชซึ่งได้รับวุฒิบัตรล่ะคือใครล่ะหาใครแทนนะครับก็อาจจะให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐอีกนะครับก็อาจจะเป็นแพทย์ประจําสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะไม่มีอีกนะก็เป็นแพทย์ประจาโรงพยาบาลเอกชนหรือแพทย ผู้ประกอบวิชาชีพเบวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนนะก็ได้นะแต่ก็คือก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะร่วมกันชันสุดรพิกษพกับช่าานักงานตำรวจครับนะครับอ่านะฮะทีนี้นะครับหน่วยงานนะที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์นะว่ามีหน่วยงานใดบ้างนะที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์บ้างครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3หน่วยงานนะก็คือมี สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะมีสถาบันนิติเวศวิทยานะสถาบันนิติเวชวิทยาก็มีภารกิจหลักด้านการชนะสูตรพิสูจนะครับนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเรื่องการผ่าศพตรวจสอบนะครับตรวจสอบชิ้นเนื้อนะครับ กลุ่มงานพิษวิทยาตรงนี้นักศึกษาก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับว่าตัวสถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจหลักคืออะไรนะครับการแบ่งหน่วยงานภายในต่างๆซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสอบเลือดชีวเคมีขม่าวดินปืนต่างๆการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลการพิสูจน์ชิ้นศพ เพื่อทราบอายุเพศร่ U องรอยบาดแผลต่างๆ<ช>นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานของสถาบันนิติเวฯฯฯฯฯฯชวิทยานะนอกจากนั้นนะฮะก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะก็คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร<ช>์นะครับห <ๆ S 1> ลักๆก็คือหน้าที่ก็คล้ายๆายกับนะฮะ,ะสถาบันนิติเวชวิทยาเหมือนกันแหละนะก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะซึ่งอาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่ทั้งสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็จะมีภารกิจ นะมีแนวคิดนะครับเป็นการให้บริการประชาชนอำนวยความวยุติธรรมต่างๆนะก็จะเป็นแนวคิดภารกิจนะของสถาบันนิติวิทยนะาศาสตร์อำนวยความยุติธรรมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับนะก็จะมีหน่วยงานภายในแบ่งเป็น4หน่วยนะฮะกลุ่มกฎหมายนิติการสํานักนิติวิทยาศาสตร,ร์บริการอันนี้แหละก็จะมีหน่วยงานภายในที่มีนักนิติวิทยาศาสตร,ร์หลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันนะครับ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็คือส่วนที่เป็นอยู่ในภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นฝ่ายปกครองนะครับก็มีหน้าที่นะครับเกี่ยวกับนิติวิริศาสตร์เช่นกันแต่ก็จะมีความไม่ซําซ้อนนะกฎหมายก็จะป้องกันนะไม่ให้หน่วยงานมีภาระหน้าที่ซําซ้อนกันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัว ข้อบังคับกระทรวงมหมาดไทยนะครับว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสุตรพิกศพของพนักงานฝ่ายปกครองปี2543ที่ก็เป็นการกําหนดนให้ฝ่ายปกครองเ,เข้าไปมีส่วนร่วมนในการชันสุตพิกศพด้วยนะครับในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงาน,นการวิสามัญฆาตกรรมต่างๆนี่แหละนะฮะอันนี้ก็จะมีฝ่ายปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการชันสุตรพิกศพนะหรือว่ามีการตายในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน นะครับก็จะมีอายการฝ่ายปกครองนะครับพนักงานสอบสวนและก็แพทย์เนี่ยร่วมกันนะในการชนะสูตรพิสูน์นี่ก็จะเป็นตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยปี2543่าว่าด้วยการชนะสูตรพิสูจนส่วนสําหรับนักศึกษาในฐานะเป็นมชุมชนนะก็มีความใกล้ชิดนะกับชุมชนอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆด้วยนะที่ทราบนะเหตุแห่งการกระทำความผิดเกิดขึ้นหลักๆก็คือต้องดูแลนะเมื่อทราบ ว่ามีการการะทำความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแจ้งนะครับแจ้งตํารวจ <c oughs> แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ต้องควบคุมนะดูแลสถานที่เกิดเหตุไม่ให้ใครเข้าไปทําลายพยานฐานต่างๆอัน <c oughs> นี้ก็ <c oughs> เพื่อที่จะสามารถนําหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ย <c oughs> นำไปพิสูจน์แล้วก็ชี้ตัวผู้กระทำความผิดได้ที่สุดนั่เองนะครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในครั้งสุดท้ายนะครับในหน่วยที่13 14และ15ครับก็ถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็นักศึกษาหน้าที่ของท่านก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดลงลึกนะครับในเอกสารประกอบการสอนในชุดวิชานี้ครับครับวันนี้พวกเราทั้ง3าคนก็ต้องขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับนะฮะแล้วพบกับพวกเราและชุดวิชาได้ใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ